อาลีฟสอนเดชพันธ์สวัสดีครับเป็นนักมวยที่สูงที่สุดในค่ายสอนเดชพันธ์หายไปไหนมาช่วงโควิดกลับบ้านครับที่มาเลครับอ๋อกลับที่มาเลตอนนี้มีรายการยังไงมีต่อยภูเก็ตครับเดือน12ต่อยที่ภูเก็ตเดือน12ต่อยมวยไทยสมัครเล่นเป็นแมตช์มวยไทยสมัครเล่นเนาะชิงแชมป์น่าชิงแชมป์โลกกว่าอ๋อเป็นชิงแชมป์โลกใช่ๆที่ภูเก็ตใช่ๆๆใช่มีใครสมัครเล่นชิงแชมป์โลกเอามีชื่อเราติดด้วยเหรอมีต่อยทีมชาติมาเลยครับอ้าวที่ว่าต่อยให้ประเทศไทยอ้าวเองต่อยให้มาเลยครับรุ่นกี่โลน่าจะ51 54ป่ะ51กิโลน้ำหนักเองน้อยมากเลยใช่เออมีรุ่น51ด้วยเหรอมีครับ51 54อ๋อเล่นในทีมชาติมาเลเซียครับแล้วจะกลับไปซ้อมที่บ้านเมื่อไหร่ก็ซ้อมนี้ครับซ้อมอ๋อซ้อมที่นี่เลยครับเขาแข่งที่ภูเก็ตใช่ครับแต่กลับไปท้องที่บ้านทำไมใช่ไหมเดินทางลำบากอ๋อเหรอเออเคยเล่นไหมทีมชาติมาเลเนี่ยเคยอยู่ครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ต่อยสักทีครับมันโควิดมันติดตั้งนานแสดงว่านี่ในนามทีมชาติมาเลเซียครั้งแรกใช่ครับเอ็งทำน้ำหนักได้น้อยสุดกี่ปอนด์110ได้ครับ110ได้เหรอเสียดายไม่ได้ปล่อยมวยรอบคุณเสือครับเสียดายมากทำไมเขาไม่ให้ต่อยรู้ไหมสูงเกินไปครับเอ็งต่อยเพชรสังวานไม่ใช่เหรอใช่ครับต่อยกี่รอบรอบเดียวรอบเดียวเพชรสังวานไม่ต่อยคุณเสือเลยแต่อาลิฟไม่ได้ต่อยเนาะเสียดายเสียดายนะเออสู้อาลิฟไม่ได้เหรอโอ้เสียดายไม่ต่อยคุณเสือเอาเดี๋ยวไปแฟนรอติดตามเดือนธันวาแล้วกันเนาะก็มวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกแต่ไม่เล่นในประเทศไทยนะเล่นให้มาเลเซียขอบคุณครับสวัสดีครับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีนะครับใครที่อยากจะลุ้นมวยผมฝากไว้ด้วยครบวงจรเลยนะครับผมมีหมดเลยทั้งมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกนะครับลุ้นกับผมสบายใจทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยไม่มีตกหล่นนะครับการบริการไม่ต้องห่วงผมดูแลเป็นอย่างดีแอดไปเลยนะครับแอดไลน์แอดไทเกอร์ตอง9นะครับใส่แอดไปข้างหน้า TIGER 999แอดไทเกอร์ตอง9แอดไปสอบถามดูก่อนนะครับเพื่อความชัวร์บอกว่าอยากลุ้นมวยกับเอกชุมพรแล้วก็ขอรายละเอียดด้านในได้นะครับครบวงจรนะครับครบจบที่ผมเลยนะครับคิดถึงเรื่องมวยอยากลุ้นมวยต้องแอดไทเกอร์ตอง9นะครับผมเองเนี่ยยังเป็นผู้สื่อข่าวยังทำงานในวงการมวยนะครับยังจัดรายการวิทยุยังภาคมวยยังเขียนข่าวมวยอยู่นะครับเชื่อได้ว่าผมนี่มีตัวตนนะครับแล้วก็ไม่หนีท่านบริการดีล้านเปอร์เซ็นต์ฝากไว้ด้วยไอ้อ้อมอกอ้อมใจนะครับไทเกอร์ตอง9ขอบคุณครับ